22พฤศจิกายนที่ผ่านมาองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกนะคะนำโดยนางสาวโรจนาสังทองผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกประเทศไทยรวมโดยนางสาวเหมือนดาวคงวรรณรัตน์ผู้จัดการโครงการด้านสวัสดิภาพกายจัดงานวิ่งเพื่อร่วมรณรงค์นะคะให้ไก่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้กิจกรรม Change for Chicken Run 2020พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะได้ตะลุยฐานจำลองชีวิตไก่ในฟาร์มเพื่อเรียนรู้สภาพชีวิตไก่ที่อาจไม่เคยได้รู้ณพัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยกิจกรรมดังกล่าวนะคะได้รับความสนใจแล้วก็เสียงตอบรับในการเข้าร่วมวิ่งอย่างมากมายจากทั้งหน่วยงานราชการเอกชนเยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไปพร้อมด้วยสื่อมวลชนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่งซึ่งถือว่าทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสวัสดิภาพไก่ในฟาร์มพร้อมทั้งสานต่อโครงการ Change for Chicken นั่นเองค่ะเรามีนักวิ่งเกือบ 1,000 คนอย่างตามเป้าหมายของเราเลยค่ะคืองานครั้งนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาจาก Change for Chickens Campaign ขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกนะคะคือทางองค์กรเนี่ยตระหนักว่าสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มครั้งนี้ก็คือโดยเฉพาะไก่เนี่ยค่ะการที่อยู่ในฟาร์มที่เลี้ยงเนี่ยจะมีความแออัดสวัสดิภาพของไก่เนี่ยไม่ได้ดูแลอย่างที่ว่าได้มาตรฐานสากล นะคะแล้วทางเราก็เลยมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้ววัตถุประสงค์ครั้งนี้เนี่ยค่ะมันก็เป็นผลพวงมาจาก Change for Chickens Campaign ของเราเนี่ยค่ะเพื่อที่จะมาจัด Change for Chicken Run 2020จริงๆเพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไปตระหนักว่าไก่ที่อยู่ในฟาร์มเนี่ยค่ะมีวิธีการจัดการยังไงแล้วก็จะทำให้เกิดมีฟาร์มที่มีสุขลักษณะหรือว่าฟาร์มที่มีสภาพดีของไก่เนี่ยค่ะเป็นยังไงแล้วก็การที่ทุกคนมารวมตัวกันที่นี่เนี่ยค่ะคืออันนี้มันเป็นภาคประชาชนสื่อมวลชนแต่จริงๆเราทำงานทั้งภาครัฐบาลนะคะองค์กรต่างๆแล้วก็ภาคธุรกิจแล้วก็รวมกับประชาชนนะคะเราหวังว่างานครั้งนี้ค่ะจะส่งไปถึงทาง KFC แห่งประเทศไทยนะคะเราอยากจะขอความร่วมมือทาง KFC อะค่ะให้ซื้อเนื้อไก่มาจากฟาร์มที่มีมาตรฐานสวัสดิภาพไก่สูงอย่างเช่นฟาร์มที่ไม่ได้ใช้สายพันธุ์ที่โตเร็วนะคะการเลี้ยงโดยให้มีแสงส่องเข้าไปถึงสถานที่เลี้ยงไก่แล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรนะคะเกี้ยวที่ใช้แบบให้ไก่ได้มีการมีคอนให้ไก่ยืนอะไรแบบนี้ค่ะก็คือเหมือนกับสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการที่ไก่จะได้แสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติได้ค่ะใช่ค่ะซึ่งพอทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยค่ะมันก็จะส่งผลให้ไก่ที่เลี้ยงในฟาร์มอะค่ะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็เราหวังว่างานของเราครั้งนี้ค่ะมันจะช่วยส่งเสริมให้มีการตระหนักและมีการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ในฟาร์มให้ดีขึ้นโดยที่มีทั้งการใช้สายพันธุ์ที่โตช้านะคะแล้วก็ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีให้มีแสงเข้าถึงในสถานที่ที่เลี้ยงไก่แล้วก็พอผลสุดท้ายเนี่ยค่ะมันก็จะส่งผลให้ไก่ที่อยู่ในฟาร์มเนี่ยค่ะมีสวัสดิภาพที่ดีแล้วก็ผลสุดท้ายมาถึงตัวประชาชนจริงๆเนี่ยค่ะเราก็จะได้บริโภคเนื้อไก่ที่เรียกว่าสะอาดปลอดภัยไม่มียาปฏิชีวนะนะคะก็จริงๆวันนี้นะคะนอกจากการเน้นความสนุกสนานนะคะจริงๆเป้าหมายหลักของเราอีกอันนึงก็คืออยากให้เกิดการเรียนรู้นะคะอยากให้เกิดเหมือนกระแสสังคมที่มาใส่ใจเรื่องสวัสดิภาพของสัตว์ฟาร์มมากขึ้นเพราะหลายๆคนอาจจะสงสัยเนอะว่าทำไมเราต้องมาวิ่งเพื่อไก่คือตั้งแต่เราทำงานรณรงค์มาประมาณปีนึงอะค่ะเรื่องของสวัสดิภาพไก่เนี่ยคือเราพบว่าเวลาเราทำงานรณรงค์กับคนทั่วไปอะค่ะก็ยังค่อนข้างมีความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิภาพไก่ค่อนข้างน้อยมากแล้วก็เหมือนเข้าใจว่าไอ้สวัสดิภาพไก่เนี่ยจะส่งผลถึงสุขภาพของเรายังไงเนี่ยค่อนข้างน้อยมากแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าไก่ที่เลี้ยงในฟาร์มอุตสาหกรรมอะค่ะต้องมีชีวิตยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้กิจกรรมของเราก็เลยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งหมด5ฐานเนาะก็จะมีฐานที่เรียกว่าไก่ไม่เจอแสงตะวันนะคะไก่อกโตจนเดินเซไก่อึดอัดไก่ออดแอดแล้วก็ไก่ชุบแป้งทอดนะคะซึ่งแต่ละฐานเนี่ยเราก็อยากให้คนที่ได้มาวิ่งอะค่ะได้เหมือนรับประสบการณ์จริงว่าไก่ในฟาร์มเนี่ยต้องใช้ชีวิตยังไงเพื่อที่จะส่งเสียงของผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยไปถึง
บริษัทที่เกี่ยวข้องเช่นผู้ผลิตหรือร้านจำหน่ายอาหารนะคะว่าผู้บริโภคอย่างเราเนาะก็ต้องการอาหารที่มีคุณภาพนะคะปราศจากการทรมานสัตว์นะคะแล้วก็ปลอดภัยต่อสุขภาพเราด้วยค่ะก็คิดว่าในอนาคตเราก็คงในปีหน้าก็คงยังทำแคมเปญเรื่องสวัสดิภาพสัตว์โดยเฉพาะไก่เนี่ยก็ยังน่าจะทำร่วมกับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายอาหารต่อไปนะคะแต่ว่าคิดว่าในภาพใหญ่แล้วเนี่ยเราอาจจะมองในเชิงของการพัฒนาระบบอาหารโดยรวมด้วยอาจจะไม่ใช่เน้นแค่ไก่โดยเฉพาะแล้วแต่จะมองที่อุตสาหกรรมปศุสัตว์โดยรวมด้วยว่าตรงเนี้ยส่งผลต่อผู้บริโภคยังไงบ้างในเชิงของสุขภาพนะคะแล้วก็ผู้บริโภคอย่างพวกเราอย่างเงี้ยน่าจะมีสิทธิ์มีเสียงในการออกมาขอความร่วมมือหรือว่ารณรงค์เรียกร้องให้มีการพัฒนาระบบการผลิตอาหารในประเทศไทยให้ดีขึ้นค่ะค่ะจริงๆตอนนี้นอกจากกิจกรรมวิ่งในวันนี้ค่ะจริงวันนี้เป็นโอกาสดีมากๆเลยเราอยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาร่วมลงเพทิชันนะคะตอนนี้เรามีเพทิชันภายใต้โครงการ Change for Chicken ของเราอยู่นะคะซึ่งถ้าผู้บริโภคอะค่ะได้ลงชื่อแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับมันก็เป็นเสียงหนึ่งของ The Public Note ที่จะสามารถส่งไปถึงบริษัทผู้ผลิตแล้วก็ผู้จำหน่ายอาหารด้วยว่าเราต้องการอาหารที่มีการผลิตมาอย่างได้คุณภาพมีมาตรฐานนะคะซึ่งยิ่งมีเสียงสนับสนุนมากเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งเหมือนกับว่าเป็นกระแสสังคมเนาะที่จะเหมือนส่งไปถึงบริษัทเหล่านี้ว่าสังคมต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เราก็มีคนมาร่วมลงรายชื่อกับเราประมาณ 15,000 รายชื่อแล้วนะคะก็ยังไงก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจนะคะร่วมลงชื่อกับเราได้สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.worldanimalprotection.or.th นะคะแล้วก็เข้าไปภายใต้หัวข้อที่เขียนว่าโครงการที่พัฒนาสวัสดิภาพไก่แล้วก็สามารถลงรายชื่อด้วยกันได้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆนะคะขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.worldanimalprotection.or.th ได้เลยนะคะ